เอกตื่นได้แล้วไอ้หลานรักเร็วๆมาช่วยลุงทำงานบ้านเร็วๆเฮ้ยเฮ้ยนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยเร็วๆดิวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากล้องกระซูมจังเลยเอาละไปผจญภัยกับหลานรักผมเลยนะครับรับใช้ลุงภาค3ลุงซันดิสครับเออว่ามีอะไรกินไหมครับเช้านี้ไม่มีอ่ะมีแต่โกลเด้นอะทุยโกลเด้นไอ้โกลเด้นแอปเปิลโกลเด้นไหนอันนี้ใช่ไหมใช่กินแล้วนะเออแชมป์อะไรครับคือว่าวันนี้นะลุงมีภารกิจพิเศษจะให้ทำนะอะไรอีกอะลุงเมื่อวานยังไม่ไม่เดี๋ยวเมื่อวานผมทำปะวะเมื่อวานแกยังไม่ได้ทำอะไรเลยมัวแต่ฝันอยู่นั่นแหละลุงก็เลยไล่ไปนอนอ๋อครับครับนี่ผมนอนติดต่อกัน2วันเลยเนี่ยก็ใช่ไงเขาเสียงลุงเป็นไรครับอ๋อช่วงนี้ลุงไม่สบายเออลุงเอาเจ้าดำมาแล้วนะไหนลองไอ้ไปหาเจ้าดำไปไปคุยกับบ้านหน่อยเฮ้ยจริงดิลุงพูดเป็นเล่นนะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บเอ้ยอ้าวเจ้าดำสวัสดีสวัสดีครับเฮ้ยมาไงเนี่ยโอ้พอดีว่าคุณลุงนั้นให้ผมนั้นเอ้ยไม่ใช่ให้คนนั้นพาผมมาที่นี่ครับโอ้ผมอยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวเจ้าหนี้ของลุงมาทวงหนี้ด้วยนะอย่าลืมบอกลุงล่ะค่าพนันคันพนันบอลแล้วก็ค่าหวยโอ้ยอย่างนี้มันต้อง ก็เรารู้หรือเปล่าเดี๋ยวว่าลุงอ่ะหนีมาที่นี่เพราะหนีหนี้นะอ้าวเหรอครับผมไม่รู้นะเนี่ยแล้วคุณแชมป์จะไปไหนครับไม่รู้ดิเดี๋ยวไปถามลุงก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้นะครับได้เลยได้เลยโอ้ยลุงอะไรพนันบอลน่ะไอ้ที่ลุงไปเล่นมาแล้วก็ค่าหัวเขามาตามแล้วนะเออก็ช่างมันดิเราย้ายบ้านแล้วตอนนี้เรารวยโอ้โหนี่รวยเนี่ยรวยแต่เขื่อหรือเปล่าลุงเออว่าแต่ไอ้เป็นไงบ้างจะดำพูดว่าอะไรบ้างอ๋อมันบอกว่ามันอยู่คนเดียวมันเหงาอะไรประมาณนั้นน่ะลุงมันบอกว่าคิดถึงตูดลุงจะบ้าเหรอผมพูดเล่นครับผมพูดเล่นคือจะให้ผมทำอะไรวันนี้ฟังดีๆนะตั้งใจฟังอ๋อครับครับพอดีว่าวันนี้นะลุงอ่ะอยากจะให้ร้านน่ะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเอาไก่ให้พันธมิตรพอดีว่าลุงเพิ่งไปเจอหมู่บ้านนึงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เล็กแต่ว่าแออัดมากๆคนเยอะมากๆเป็นร้านขายพวกไก่ย่างไก่ทอดอะไรประมาณนั้นน่ะมีเป๊ปซี่ด้วยนะมีน้ำดำให้กินด้วยโค้กอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเหรอครับแล้วเขาถ้าเป็นบริษัทเหรอครับใช่ๆบริษัทชื่อว่า CFK 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 เหรอครับเออก็อยู่แถวดอนเมืองดอนเมืองอยู่ตรงไหนดอนเมืองก็ใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยแหละเราไปหากันดูแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะต้องไปหาลุงรีพงรีพงเหรอครับแล้วลุงรีพงเกี่ยวอะไรด้วยครับอ้าวก็เขาขายไก่ไงอยู่ไหนครับผมไม่จะก็เห็นเลยอยู่เนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเหมาไก่ไปให้พันธมิตรซะหน่อยเราจะได้มีพันธมิตรแล้วก็จะได้แบบเขาเรียกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่หมู่บ้านได้ครับได้เลยนะครับเอ้ยอุ้ยรปภ.โอ้ว่าไงสวัสดีครับโอ้เสียงเหมือนวิลลี่เลยเสียงเหมือนลุงเว็บเลยหรือเปล่าวะไม่เหมือนดิคุณลุงครับอะไรงั้นยังไงจะให้ผมทำอะไรเป็นอันดับแรกครับผมก็ไปหาคุณไอ้ลุงรีพงที่สวนหลังบ้านแล้วก็ไปเอาไก่นะพอเอาไก่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปให้เพื่อนบ้านพันธมิตรเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ไปในให้ในร้าน CFK ขี่เจ้าดำไปก็ได้เนี่ยลุงเอาอ่านมาให้ใส่ให้แล้วลุงใส่ให้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอนั่นแหละเหนื่อยโอเคลุงงั้นเดี๋ยวผมขอเอาของไปนะแล้วแต่เลยแล้วอย่าลืมนะบอกด้วยว่าลุงชื่อแซนดิส
แล้วลุงยังไม่เคยคุยเหรอยังไม่เคยคุยกันเหรอก็คุยแล้วแต่ว่าให้เครดิตหน่อยเขาจะได้รู้ว่าใครส่งมาอุ้ยอะไรสัตว์ร้าวอ่ะลุงอะไรเฮ้ยเป็นเด็กอย่ามาเถียงนะเฮ้ยผมไม่เถียงลุงหรอกไปแล้วผมไปแล้วนะโชคดีราตรีสวัสดิ์ผมยังไม่ได้นอนโอ้เป็นห่าอะไรเนี่ยลุงโอเคเจ้าดำเอาเลยครบไปกับเรานิดนึงได้ไหมแถวเนี้ยแถวไหนครับไม่รู้ดิอันนี้เปล่าวะนี่ไงส่วนหลังบ้านไอ้ยะโอ้เขาย้ายมาอยู่ใหม่นะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปคุยกับลุงเว็บก่อนหีกับกรอบนี่โอเคเดี๋ยวเจ้าดำรออยู่ตรงนี้ก่อนนะโอ้ได้ครับผมไม่หนีไปไหนแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณยังรั้งเชือกผมไว้อย่างนี้โอเคได้ครับดีมากเลยเนี่ยลุงเว็บครับอ้าวว่ามาคือว่าผมขอเข้าไปคุยได้ไหมครับได้เลยโอเคครับมีอะไรจะหนูจะดูชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อแชมป์ครับเป็นหลานคุณลุงแซนดิสเหรอโอ้หลานแซนดิสนี่เองเมื่อก่อนนี่สนิทกันดีมากๆเลยนะตบหัวจับไข่กันเล่นนะจริงดิเป็นเกย์ไหมเนี่ยบ้าก็ผู้ชายเขาเล่นกันอย่างนี้จับไข่ตบหัวต่อยกันบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติครับนั่นแหละธรรมชาติแล้ววันนี้หนูมามีอะไรล่ะพอดีว่าลองฝันดีกว่าเดี๋ยวคือลุงเป็นนักประดิษฐ์หรือเปล่าครับเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยปะโถแสดงว่าหลานลุงของหลานลุงของเกณฑ์ลุงของมึงเอ้ยบ้าเลยครับลุงของมึงได้ไงพูดคำหยาบลุงของแชมป์เนี่ยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมอ๋อครับผมขอเปิดกล่องเลยนะครับเฮ้ยจะบ้าเหรอมาเปิดของผู้ใหญ่ได้ไงต้องขออนุญาตก่อนสิก็ผมขอเมื่อกี้ไงเอาเหรอเปิดเลยเปิดเลย ลุงเว็บเมาวะเนี่ยไม่ได้เมาแค่ดื่มเยอะเอ้าเฮ้ยเหมือนในฝันเด้เลยว่าอะไรเนี่ยเบนดิ้งเฮ้คุณลุงเว็บครับว่ามาไอ้นี่สมุดนี้ไว้ทำอะไรครับโอ้เวลามันเอาไปใส่กับของอะไรเขาเรียกว่าไอเทมหรือว่าดาบหรือว่ากล่องหรือว่าอะไรเนี้ยพอใส่เสร็จปุ๊บมันจะไม่มีวันพังเลยมันจะเอาเลเวลของตัวเองเนี่ยไปแทนไปซ่อมอัตโนมัติอัตโนมือไม่ได้เลยครับจะบ้าเหรอผมล้อเล่นแล้วผลไม้นี่อะไรครับไม่ต้องมายุ่งหรอกร้านร้านอะไรครับคือเดี๋ยวลุงให้เกาะไปนะเกาะหรืออะไรครับโล่โล่โล่อ๋อนี่เหรอเอาไปอันหนึ่งทดลองหน่อยว่ามันใช้ได้ผลหรือเปล่าโอเคครับผมมากครับผมโอ้โหมาก็ได้ของฟรีเลยเช่นว่าคือว่าอย่าลืมหาสาวให้ลุงด้วยนะ โอ้ไม่มีปัญหาลุงโอ้โหลุงนี่หน้ามองจริงเลยโอเคก็โอ้โหพูดกับลุงนี่เหมือนเคยคุยกันมาแล้วหลายรอบนะแต่เหมือนเดจาวูชอบมันเถอะชมครับเจ้าดำเอาเลยครับไปสวนหลังบ้านกันเอาได้เลยครับฮีกบกบโอ้ไปกันเลยชึบ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 โอ้ย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 คุณแชมป์ครับว่าที่นี่เป็นที่ไหนน่าจะเป็นฟาร์มไก่มั้งนั่นไงลุงลีพงโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก่อนเฮ้ยนี่มันเล้าไก่นี่ว่าเดี๋ยวอะไรครับคุณแชมป์อยู่ตรงนี้กันนะได้ครับไม่มีปัญหาคุณลุงลีพงครับลุงลีพงครับเอ้ยว่าไงคือว่าผมต้องการไก่ครับใช่ล่ะจะเอาไก่สักกี่ตัวล่ะฮะคือว่าผมต้องการไม่รู้ดิผมขอคอกหนึ่งเลยได้ไหมครับแล้วใครสั่งมาล่ะอ๋อคือว่าลุงแซนดิสผู้ใหญ่บ้านช้าโอเคเอาไปเลยทั้งคอกลุงเหมาให้ลุงเอาให้ฟรีด้วยนะแล้วก็บอกลุงแซนดิสด้วยว่า
สุขภาพร่างกายแข็งแรงโอเค you know ครับครับอะไรครับแล้วหลานชื่ออะไรล่ะฮะจะได้จำไว้เป็นบทเรียนจำบ้างจำไว้ในซีรีส์บ้างโอ้ครับผมชื่อแชมป์ครับโอเคก็หลานแชมป์จะไปฆ่าได้ตามสบายเลยนะแต่ว่าเหลือไอ้ที่มันเป็นซุ้มอ่ะขอสัก4ตัวก็ไม่มี4ซุ้มอ่ะก็ไม่ต้องฆ่าในเล้าเอาละกันนะลุงมองใครครับก็มองทาโร่ไงโอเคลุงดูหวงซุ่งหวงซุ่งคืออะไรวะลุงดูดวงดวงครับดวงไม่ใช่ลวงนั่นแหละลุงเป็นเขาเรียกว่าช่างลุงเถอะเอาเป็นว่าไปเถอะอย่ามายุ่งกับลุงมากเลยลุงไม่ค่อยเต็มเอาเฮ้ยลุงสรุปยังไงครับเนี่ยไอ้ไปเถอะนะลุงกำลังเล่นไสยศาสตร์โอ้ครับ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 โอ้ยลุงเล่นไสยศาสตร์ด้วยเฮ้ยไก่นี่ไงฆ่าไหนเอ่ยอุ้ยสงสารนะไม่กล้าฆ่าโอ้พี่ชมครับเฮ้ยเรียกเราพี่เลยเหรอเรายังเป็นน้องนายอยู่นะคุณแชมป์ก็ได้ครับคุณแชมป์ครับว่ามาอย่าฆ่าเจ้าเจี๊ยบเล็กเลยนะครับผมสงสารมันโอ้ยจะฆ่าจะบ้าแล้วใครจะไปฆ่าลงเฮ้ยจะกระเจกดมตากเห็นไหมครับมันยังดมตูดผมได้เลยเนี่ยโอ้สุดยอดมากตามมั้งโอเคเดี๋ยวเราขอฆ่าก่อนนะโอเคชึบชึบโคตรชอบเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชวับชวับชวับว่าแต่ CFK อยู่ที่ไหนนะอันนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะชึบ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 หลายชึบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ 100% อยู่แล้วชึบนี่โอ้ยอยู่เฉยๆเป็นไหมโหแล้วไข่ก็ได้เยอะด้วยเนื้อไก่อยู่ในตะกร้าไข่มา 4-5 ใบชึ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 บตีเป็นคอก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 เป็นไงโคตรเท่เอ้ยวันดีไก่จ๋ารู้ไหมว่าเสียงใครนี่เนี่ยถ้ามันพูดได้มันคงจะด่าเราแล้วนะแต่ก็ช่างเถอะนายมันเป็นอาหารเราขอโทษด้วยนะครับชึบชึบเอ้ยโอ้โหน่าสงสารว่ะชึบไก่แจ้โอเคเอาละหมดคอกยังไม่หมดอย่าแชมป์ครับคุณแชมป์ครับตัวนี้ผมขอครับโอเคได้เดี๋ยวคุณลุงลีพุงครับฮ่าว่าไงคือว่าผมฆ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับฮะก็ไปได้แล้วไปครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็บอกลุงได้นะว่าลุงคิดถึงและปีหน้าก็จะเรียกลุงนะลุงหลานนั่นแหละเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปเพราะเขาบริหารเงินได้ดีมากมากเลยไม่เคยให้ชาวบ้านเลยเก็บไว้กับตัวเองตลอดคอร์รัปชันเก่งที่หนึ่งนี่คือคำชมใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วไปโอ้ครับขอบคุณมากครับเจ้าดำครับผมไปไปส่งของกันเลยดีกว่าโอ้จะดีหรอครับไปนอนก่อนดีกว่าไหมครับไปนอนก่อนก็ได้ไปยี่กับกรอบไปชุบแป๊บนี่โอ้โหโคตรเท่ผมเท่ไม่ใช่คุณเท่ซะหน่อยเฮ้ยช่างเถอะนะโอเคเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับคำพูดนี้มันมาจากใครเนี่ยมาจากเท่าแก่นะครับเท่าแก่นี่ใช่คุณลุงแซนดิสไหมก็ใช่สิครับเขาพูดอยู่เป็นประจำไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ตลอดอ๋อครับโอเคลุงแซนดิสว่าคือตอนนี้ผมได้เนื้อแล้วนะคือคุณลุงลีพงเนี่ยเขาก็พูดทำนองว่าแบบแอบละเงี้ยครับก็เลยแบบก่อนนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นแหละโอ้ครับแล้วไหนไก่นี่ครับไก่สดด้วยเก็บไปนะแล้วก็ไปนอนได้แล้วไปพรุ่งนี้ค่อยไปเดี๋ยวจะบอกทางไป
ครับชึบเฮ้ยสวัสดีเอ้ยสวัสดีครับลุงสนิทว่าไปทางไหนครับอ๋อตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาแล้วก็มองไกลๆเดี๋ยวก็เห็นกันเองๆแหละเนี่ยถ้าเกิดว่ามองไปทางซ้ายมือก็จะอยู่แถวนี้แถวๆขวามือลงขวามือทิศนี้เหรอครับใช่แล้วโอเคครับงั้นไปก่อนเลยครับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอ้ยอะไรวะโอเคมาแล้วว่าไงครับคือเมื่อคืนนี้ฝันดีไหมครับโอ้เมื่อคืนนี้ผมฝันดีมากเลยนะคุณแชมป์ฝันว่าอะไรผมฝันว่าเมย์ตัวเมียครับผมกำลังมากระโดดขึ้นคอมผมนะแล้วก็ดึกผมด้วยเฮ้ยโคตรฟินเลยแล้วนายเป็นตัวผู้ตัวเมียผมเป็นตัวผู้ครับแต่ว่าตัวเมียมันดึกตูดผมชอบมากเลยใช่ตัวเมียเหรอไม่รู้ดิครับผมเห็นมันมีดุนด้วยโอ้ยยะ เป็นเกย์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะอ๋ออะไรนะครับผมไม่ได้ยินอ๋อป่าไม่มีอะไรผมชอบมากเลยนะมันดึกตูดผมเนี่ยเกย์ชัดชัดอะไรครับผมอะไรขี้เลยแล้วจะด่าผมเหรอถ้าต่อยผมป่าไม่ได้ด่าไม่ขี้เลยแล้วบอกว่านายเก่งมากเลยนะที่ให้ผู้หญิงขึ้นคอมได้อ๋อเหรอครับเอ้ยคนมันหลอกก็อย่างเงี้ยแหละครับผมนะผมว่าผมจะไปเสริมหน้าอกอยู่นั่นเนี่ยหายแล้วอะไรครับอะไรหายก็ตามหาสิครับว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคจะไปได้ยังครับโอเคไปเดี๋ยวลืมปลดเชือกโอเคไปเลยครับไปทางไหนครับเอาไปทางนี้ไปทางนี้ไปเลยยี่กับกรอบยี่กับกรอบชึบอ๋อนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปเออใช่แล้วโอเคโอ้โหหมู่บ้านนี้สงบสุขกันเอ้ยมันใกล้ๆหมู่บ้านเราเลยนะเนี่ยโหโอเคไหนนี่ไงถามคนแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรออยู่ตรงนี้ได้ไหมล่ะตรงนี้อ่ะปุ๊บปุ๊บอ่ะโอ้ดอกครับคุณครับว่าไงคะที่ไหนคือ CFK ครับอ๋อที่นี่ล่ะค่ะเห็นร้านใหญ่ไหมคะตาบอดไหมคะน่ะเฮ้ยเต็มตามันไม่มีป้ายไงก็ดูแหกตาดูสิคะอ๋อได้ครับมันโคตรโหดเลยตรงนี้ป่าววะใช่ตรงนี้หรือเปล่าครับใช่แล้วครับโอเคแล้วผมรู้เหรอว่าผมพูดถึงอะไรอ๋อไม่รู้ก็ใช่ไปก่อนโอเคสวัสดีครับโอ้โหมีน้ำดำมีน้ำแดงน้ำส้มน้ำเขียวมีองุ่นด้วยโอ้โหอีแล้วแก้วอยู่ไหนวะเนี่ยอยากกินสักแก้วจังสวัสดีครับสวัสดีครับคือว่าใช่เจ้าของร้าน CFK หรือเปล่าครับเออใช่ละครับเป็นอะไรครับผมอ๋อไม่เป็นอะไรละครับแล้วมาทำอะไรละครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าผมเอาไก่มาฝากนะครับคุณลุงแซนดิสบอกให้ผมเอามาฝากครับผมลุงแซนเนตเหรอโอ้ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมอ๋อใช่เลยครับเฮ้ยดังจังเลยลุงเราเออดังสิขอรับชั้นดีทีหนึ่งเลยใครๆก็รู้จักไปทั่วประเทศแล้วนี่คือคำชมใช่ไหมครับใช่แล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวจะเลือกลุงแกเนี่ยแหละโอ้ขอรับชั้นดีทีหนึ่งเลยปบมือโอ้โหสุดยอดนี่คือคำชมใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วไหนล่ะไก่รู้ได้ไงว่าผมเอาไก่มาให้อ้าวก็แกถือไก่อยู่เนี่ยแล้วหลานชื่ออะไรล่ะครับอ๋อผมชื่อแชมป์ครับโอเคแชมป์ขอบคุณมากนะแล้วก็ฝากไปบอกคุณลุงด้วยอย่าคอร์รัปชันให้เยอะถ้าคอร์รัปชันเยอะเนี่ยเอามาแบ่งชาวบ้านบ้างได้ครับไม่มีปัญหาเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาไก่วางไว้ในนี้เลยครับดีมากเลยนะขอบคุณมากมากเลยอ๋อครับไม่เป็นไรครับไว้ข้างบนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะไก่โคตรเยอะสุดยอดจะเอาสักกระแตกหนึ่งก็ได้นะกระแตกเลยครับสแตรกไม่ใช่เหรอครับนั่นแหละเหมือนกันไม่เหมือนครับช่างเถอะเอาไข่มาด้วยก็ดีนะจะทำทาร์ตเค้ก
แต่ขนไก่ก็เอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะที่ปัดขนที่ปัดฝุ่นได้ก็เอามาเถอะนะขอหน่อยเอาได้ครับได้ไม่มีปัญหาผมขอสักสเต็กหนึ่งนะครับสองสเต็กนะครับสามสเต็กนะครับสี่สเต็กนะครับผมโอ้โหเอาให้คุ้มเลยเอาหมดล้านไปเลยไหมเปล่าครับผมแค่ขอแค่นี้ก็พอเลยครับขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะแล้วก็ว่างๆก็มากินฟรีได้นะคิดไม่แพงหรอกเอ้ากินฟรีทำไมคิดไม่แพงเลยทำไมต้องคิดเงินด้วยเอ้ากินฟรีแต่ต้องจ่ายไงถึงโป๊ะ ตลกนะครับเนี่ยอ๋อป่าล้อเล่นกินฟรีได้เอาน้ำไหมล่ะแต่ว่าแก้วไม่มีนะเอามือลองเอาเป็นดีโจ ผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับผมโอเคก็เดี๋ยวขายให้ลูกค้าก่อนนะพอดีว่ามีเด็กรออยู่ไหนครับเด็กไหนอยู่ใต้โต๊ะไหนอ๋อนี่เลยครับเฮ้ยแล้วพี่ยานไปอยากกินไก่ย่างโอ้โหน่ารักใช้ได้เลยครับเนี่ยใช่แล้วน่าเตะมากๆเลยมาทุกวันกินฟรีทุกวันพ่อแม่ไม่เคยจ่ายแล้วไม่เจ๊งเลยครับไม่เจ๊งหรอกก็เพราะว่าลุงเป็นคนใจดีอ๋อครับขอบคุณมากครับผมก็ดูจากท่าทางก็คุณใจดีแหละเนาะฝันดีครับผมฝันดีอะไรนะครับโชคดีโชคดีอ๋อนึกว่าฝันดีมาโทรมาแนวเดียวกับคุณลุงแซนดี้อีกแล้วโอเคกลับบ้านดีกว่าเจ้าดำโอ้ครับผมมาไปกลับบ้านกันเลยดีกว่ามาโอ้ได้นะครับจะล่ามผมทำไมเนี่ยเฮ้ยป่าไม่มีอะไรไปกันเถอะโอ้ได้ไก่มาด้วยนะจริงเหรอครับเอามาแบ่งผมด้วยเนาะเอาได้กินด้วยเหรอโอ้ผมไม่กินหรอกครับไก่มันคาวผมกินแต่พวกอะไรที่มันอร่อยไก่นี่ก็อร่อยนะไม่หมายถึงว่าของพวกพืชนะครับผมไม่กินเนื้อสัตว์อ๋อเป็นมังสวิรัติจะบ้าหรอครับผมก็ไม่กินตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วฝันดีครับฝันดีบ้าเลยยังเช้าอยู่อ้าวก็จะมืดแล้วเนี่ยใช่เหรออ๋อครับโอเคเดี๋ยวไปกันนะเจอกันครับพรุ่งนี้นะครับก็มาใช้บริการผมได้นะครับผมเนี่ยชอบวิ่งโอเคสวัสดีครับโอเคคุณลุงแซนดี้ครับว่าไงได้อะไรมาบ้างเนี่ยฮะลุงรู้ได้ไงว่าต้องได้อะไรมาบ้างเอาของแลกเปลี่ยนมันก็ต้องมีอะไรได้กลับมาอยู่แล้ววัดโถเอ้ยคิดว่าเขาจะเอาของเราฟรีๆหรือไงไหนขอมาโชว์ดิอ๋อนี่ครับนั่นแหละสิ่งที่ลุงต้องการอยากจะกินมานานแล้วเอ้าสรุปลุงยังไงเนี่ยเฮ้ยจะบ้าเหรอแกลองคิดดูดีๆนะแกได้กี่สเต็กตอนนี้ได้4ครับแล้วเราให้ไปกี่สเต็กสเต็ก1อันกับครึ่งสเต็กครับนั่นไงเห็นไหมเราคุ้มยิ่งซะยิ่งกว่าคุ้มไปเอาไปเก็บใส่กล่องโอ้โหคอร์รัปชันชิบหายอะไรคอร์ละโคงคอร์ละข้างอะไรจะบ้าเหรอไม่มีโอเคครับนั้นผมขอนอนกลางวันเลยครับผมรู้สึกร้อนมากเลยก็ร้อนสิใส่ชุดเกาะซะขนาดนั้นอ๋อครับโอ้ยผมขอนอนก่อนนะครับฝันดีลาตีสวัสดิ์แต่ว่าตอนเช้าอยู่จะนอนจริงดิใช่ผมง่วงมากผมไม่ไหวแล้วง่วง